ต่อจากพานเมื่อกี้นี้แหละหลังจากนี้ไปจะง่ายเลยครับวินดี้วินดี้เจออาชิเลนหน่อยไหมโหลดแอตแทกสปาร์คิ่งแอเรียครับมาลองท่าไหนวะอื้อหือเย้ไปเลยไอ้สองคนนี้ทำอะไรซับโย่ทำอะไรอยู่เนี่ยฮะอะไรน่ะไม่เคยเห็นคนรอรถเมย์ยังไงวะฮะนี่คิดจะมาขโมยป้ายรถเมย์ของเราอย่างนั้นเหรอเอ้ยไปหาของนายเองสิได้ยินเปล่าแกมารอรถเมย์ก็ทันมาคุยด้วยยังมาอะไรวะไอ้พวกนี้จะบ้าตาตัวลองท่าถูกต้องเลยติดแฟนุอาชิเลนด้วยได้เลยเดี๋ยวไปติดเดี๋ยวไปติดโอ้ยโอ้เรามีทาสแฟนนี่แล้วนี่หว่านี่แน่นี่แน่เวรกรรมไซเลนไซเลนใช่อาชิเลนอาชิเลนเลนมาจากไซเลนเมอร์เมดนี่จะมีความเป็นคนมากกว่านะครับถ้าไซเลนจะมีความเป็นปลามากกว่าเฮ้ยแพ้เนี่ยให้ตายเหอะเพื่อนฉันจะสู้กับนายเองนี่แน่ disarming voice ตูมอุ้ยไม่ตายด้วยนะไฮเปอร์โอ้มาโทษทีพี่ถึกจะ6โมงแล้วขอผ่านหน่อยวะขอผ่านค่อยเลิกแล้วกันวันนี้มาสายด้วยอ่ะนี่แน่ตูมไอ้หนูอ้วนอีวังโก27ละพัฒนาร่างแล้วจ้ะไอ้นี่จะมายึดบัสสต็อปนะฮะพอกันทีไปที่แมนชั่นดีกว่าขนาดป้ายรถเมย์ยังจะขโมยพวกนี้บ้าอย่างเงี้ยศาสตราจารย์มาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะพวกพังทีมสกันเนี่ยเพิ่งวิ่งผ่านฉันไปทางเมื่อกี้นี่เองอ่ะฮะโอ้ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะไปท้าลีกลีกงั้นหรอเฮ้ยมีลีกเหรอสรุปโอ้ใช่ใช่มีลีกสี่เดี๋ยวสักพักนายก็จะรู้เองแหละมีลีกด้วยครับแต่ก่อนอื่นให้ขึ้นไปที่ภูเขาโฮคุลานินะครับนั่งรถบัสไปจะเร็วมากนัตซี่เอ็กเพลสครับภูเขาโฮคุรานิครับผมบายบายทางนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้เลยวิน
เออภูเขาโฮคุระนี้เนี่ยเป็นภูเขาที่สูงสุดเป็นอันดับ2ในเขตอาโรรานะแล้วก็ภูเขาที่สูงที่สุดก็คือภูเขานั้นภูเขาอะไรเอ่ยโอ้โหเมาน์เทนพีคเลยครับดูนั่นสิกวินเห็นไหมสูงสุดๆเลยภูเขาน้ำแข็งด้วยเออสูงชันมากเลยนะเออดูยิ่งใหญ่มากนั่นคือภูเขาลานากิล่าภูเขาที่สูงที่สุดในอาโรราเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับมันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นจุดที่ใกล้ใกล้ที่สุดนะครับที่อยู่ใกล้กับโปเกมอนในตำนานของอาโรรามากที่สุดนะครับว่ากันว่าเป็นโปเกมอนในตำนานตัวนั้นว่ากันว่าเป็นร่างอวตารของดวงจันทร์นะครับเอาล่ะที่นั่นคือยอดซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือยอดเขาลากาลานากิล่าเรียกยากมากชื่อของมันเนี่ยและตรงนั้นก็มีโปเกมอนลีกด้วยสรุปภาคนี้มีโปเกมอนลีกนะครับแค่ไม่มีจิมไม่มียิมมีลีกนะฮะคนที่จบการทดสอบของเกาะแล้วเนี่ยสามารถไปที่ตรงนั้นได้นะครับที่ยอดเขาลานากิล่าแล้วก็สามารถท้าสู้คาฮูน่าที่นั่นอ๋อสู้กับคาฮูน่าที่นั่นแล้วก็กลายเป็นแชมเปี้ยนของตรงนั้นนะของเกาะนั้นนะครับนี่คือประเพณีเก่าแก่ของอาโรรานะครับอ๋อแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่หาอิลิฟูของเราเองนะครับแล้วก็สร้างลีกของเราเองคือยังไงครับเนี่ยเขาจะสร้างลีกของเขาเหรอครับเมื่อเรามีแชมเปี้ยนของเรานะครับเราจะได้แสดงให้กับทุกๆเขตในทุกๆแห่งในโลกนี้ได้เห็นความพิเศษของโปเกมอนอาโรรานะครับแล้วก็ความพิเศษของเทรนเนอร์ของอาโรราด้วยเอาล่ะฮาวเขาบอกว่าให้เราไปที่จุดชมวิวใช่ป่ะไปทางไหนจุดชมวิวของเอาเดี๋ยวค่อยเก็บออกมาเก็บไอเทมกันแล้วกันนะใครเอ่ยเฮ้นายอยู่นั้นน่ะโอ้ยังคงเล่าร้อนเหมือนเดิมเลยนะรอยัลนี่คืออะไรวะขอแนะนำตัวหน่อยนะหมอนี่คือโมเลนเขาเป็นคนดูแลจุดสังเกตการตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นคนดูแล PC Box ด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่กัปตันของโฮคุรานี่แห่งนี้นะของภูเขาโฮคุรานี่ฉันเคยเป็นกัปตันนะเพื่อนใส่หน้ากากของฉันมันเรียกว่ามาร์คเฟนนะผมพอเข้าใจแล้วขอบคุณที่มาถึงนี่นะที่เขาโฮคุรานี่แห่งนี้เพื่อมาเยี่ยมเราแต่ว่ากัปตันโซโฟเคิลของเราเนี่ยเขายังเป็นเด็กอยู่เลยเขาเป็นยังเป็นเด็กหนุ่มที่ยุ่งมากนะครับเขากำลังคำนวณเส้นทางของดาวหางนะครับแล้วก็กำลังทำงาน เรื่องพลาซ่านะครับเฟสติวัลพลาซ่าผมรู้แล้วว่าโซโฟเคิลคือใครเพราะฉะนั้นฉันจะดูเองว่าฉันจะเป็นคนทดสอบเองว่านายเหมาะสมที่จะรับบททดสอบเปล่าเขาจะทดสอบเราแล้วหน้าคล้ายๆมาสกิภาคแรกเลยพี่ลิงพักแล้วนะครับได้เลยผมอาจจะจบใกล้ๆกันอาจจะไม่จบที่เดียวกันนะแต่ใกล้ๆกันไม่ติดสั้นมูฟเลยว่ะเอาเลยอาชิเลน Sparking Area สุดยอดครับแปลงร่างปุ๊บชีวิตดีฮะไม่เข้าหรอกเพื่อนว่าแล้วเอานี่เลยนี่เอาไปกินเลยคือขนาดนั้นแล้วฮึบนี่แหละชนเรียบร้อยเมแทงครับไอ้ล่าง2เมลากอส
เอาแมลงไปสู้ก็ไม่น่าจะอาชิเลนนี่แหละครับน่าจะสู้ดีที่สุดละสปาร์กิ้งแอเรียจัดการมันเลยอาชิเลนยิงอุ้มที่รถถังของเราเทนเทนบัตไม่โดนโทษนะสวัสดีครับคุณลิงเหนื่อยยากลำบากมากเลยวันนี้เจอโดนัลด์ทรัมป์วางบั๊กไปหลายครั้งเลยอ่ะเกียรติโดนัลด์ทรัมป์ไปเลยฮะวันนี้ก่อเรื่องไว้เยอะมากไอ้โดนัลด์ทรัมป์ดักทีโอครับแต่ว่าแข่งผมสวยกับเราเพื่อนเอ้ยสู้เราไม่ได้หรอกจะยิงแล้วทุลักทุเลสุดๆใช่ครับสุดๆไปเลยฮะว่ายังไงดิกด้าใช้ตัวที่เทสไปครับเออว่ะตัวแม่งกูจะปวดต่ำจริงเนี่ยแต่ตอนนี้กวินมีทีมที่ดีในระดับนึงนะใช่ครับได้น้องยุงมาแล้วได้น้องยุงมาแล้วโอ้โหนายนี่เป็นเทรนเนอร์ที่ดีเหมือนกันนะนี่แลกมาแรงน้ำไปยังครับไว้พรุ่งนี้แล้วกันเนาะหมอเนี่ยเก่งจริงนะคูคุยสัจจันคูคุยบอกว่าเออจริงๆแล้วฉันคิดว่าเขาเป็นโปรโมทเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งยิ่งกว่านี้อีกนะเออยิ่งกว่าตอนที่เราขึ้นมาท้าสู้ที่เนี่ยเคยมาท้าสู้ตอนเด็กๆนะมีอย่างนึงthe name is คูคุยอ๋อฉันชื่อคูคุยใครคือมาร์คลอยัลที่นายพูดถึงเนี่ยฉันไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยเอาล่ะฉันจะกลับก่อนนะตอนนี้ฮาวคงกำลังกินมาลาซาด้าอยู่แน่ๆเลยอ่ะแต่สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาคงมาที่นี่แล้วแหละเนาะฉันไปก่อนเออหมอนี่เนี่ยน่าสนใจตลอดเลยนะเพื่อนเก่าของฉันเอาล่ะยินดีต้อนรับสู่หอสังเกตการของเรานะกวินเข้ามาดูเลยเออน่าจะใช่แล้วมันบอกมาขนาดนี้นะขอสังเกตการครับอ๋อซอฟโฟเคิลนี่ว่าเออเรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายของเราแล้วเอ้ฉันว่านายคงมาที่นี่เพื่อเข้ารับการทดสอบใช่ไหมนี่นายชอบเฟสติวัลพาซ่าเปล่าอ่ะโอ้ใช่ชอบโอ้ถ้างั้นแล้วก็เอาล่ะดีเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวนี้นะเออใช่เดี๋ยวนี้ตรงนี้เลยแค่บอกว่าชอบเฟสติวัลพาซ่าเนี่ยนะเออนายแค่เรียกโปเกมอนโทเทมออกมาแล้วก็พิสูจน์ความสามารถกับมันเท่านั้นแหละจบเลยโอเคป่ะเออทำไมไม่เรียกออกมาเรียกมาตรงนี้แล้วก็เริ่มเลยเนาะนายคงสงสัยใช่ไหมว่าฉันสร้างอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาทำไมที่นี่คือหอสังเกตการเราพวกเราอ่ะคอยสังเกตแล้วก็ตรวจสอบสิ่งที่มาจากอวกาศนะยังมีเสียงบางอย่างที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรผู้คนอ่ะไม่ได้ยินเสียงนั้นหรอกแต่โปเกมอนได้ยินเสียงพวกนั้นอย่างชัดเจนเลยล่ะเราถ่ายทอดเสียงพวกนั้นน่ะผ่านถ่ายทอดเสียงที่ได้จากอวกาศเนี้ยแล้วก็มองดูการตอบสนองของโปเกมอนโปเกมอนจะตอบสนองต่อเสียงพวกนั้นนะครับ อุปกรณ์เหล่านี้นะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกโทเทมโปเกมอนออกมานะครับเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อที่จะสร้างไม่ใช่สร้างสิประมาณว่าใช้ประโยชน์จากเสียงที่เราเก็บหามาได้นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาระบบป้องกันภัยที่นี่มันคือสิ่งประดิษฐ์ของบิ๊กโมฉันก็อย่าบอกนายไว้แค่นี้นะและนี่จะเป็นครั้งแรกที่ฉันจะลองใช้มันดีใจจริงๆที่นายมานะเรามาลองใช้มันเลยก็แล้วกันปิงโทเทมโปเกมอน 2.0 ใช้งานได้โปเกมอนที่เขาแบบล้อกันว่าต่อไปจะไปนอกโลกนี้อาจจะจริงแล้วนะเอาล่ะใช้มันแล้วปุ๊บโปเกมอนโทเทมคงจะออกมาแล้วแหละ
อ้าวให้ตายเหอะฉันทําฟิวขาดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ประตูปิดแล้วเหรอเฮ้เดี๋ยวไปดูกันก่อนเราต้องปิดระบบป้องกันภัยก่อนนะเพื่อให้เปิดประตูได้และนายจะต้องผ่านการทดสอบผ่านควิสนะครับผ่านควิสฟังเสียงนะครับโปเกมอนโทเทมกำลังจะมาแล้วฮะบททดสอบของฉันเริ่มแล้วเพื่อที่จะเปิดประตูนะครับให้เราตอบสนองต่อเสียงนะฮะเสียงที่เราได้ยินคืออะไรขอผมเปิดเสียงหน่อยนะครับเสียงโปเกมอนเสียงฮิวนี่เสียงฮิวโปเกมอนเซ็นเตอร์ getting an item evolution ถูกต้องประตูเปิดพอประตูเปิดปุ๊บจะมีโปเกมอนเข้ามาสู้ให้เราสู้กับมันโอเคตัวอะไรเอ่ยเราเป็นหนูทดลองของโซฟอคเคิลนะฮะกราบบินโผล่มาครับชื่ออะไรวะอาโนจิโมเดนมูชิเอ๊ะวะจำไม่ได้ครับเป็นโทเทมโปเกมอนครับวันฮิตเคโอไปเลยเออฉันว่าแล้วนะต้องทำได้นะกวินเอาล่ะตอบสนองต่อเสียงนะอ๋อมันมีเสียงมาครับเสียงอะไรวะเสียงนี้ไม่เคยได้ยินเสียงโลตอมใช่เดนจิมูชิตัวนี้ชัวแน่เดนจิมูชินี่น่าจะถึกนะครับขอผ่านบททดสอบก่อนครับซันนี่ว่าแล้วนายต้องทำได้โอ้ตอนนี้โปโทเทมโปเกมอนจะมาแล้วอ๋อนี่คือเสียงของเจ้าโทเทมโปเกมอนกำลังบินมาผมรู้แล้วตอนนี้ระบบความปลอดภัยก็ถูกปิดไป 50% แล้วนะเพื่อเปิดประตูจะต้องตอบสนองต่อเสียงนี่คือเสียงของโปเกมอนอะไรเสียงตรงเมื่อกี้ป่ะถูกต้องเพิ่งได้ยินตะกี้นี้ไม่ควรจะลืมเนาะเรียบร้อยโทเทมโปเกมอนมาถึงแล้วนะครับคุวากามอนชัวคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายถามว่านี่คือเสียงของอะไรก็บอกเป็นเสียงของโทเทมโปเกมอนนะครับโทเทมโปเกมอนเป็นโปเกมอนที่ถูกฝึกมาแล้วนะครับมันจะเก่งเป็นพิเศษเลยคราวนี้น่าจะสู้ง่ายขึ้นน่ะครั้งที่แล้วนี่ยากมากนะครับเพิ่มพลังบวกอะไรวะบวกพลังทุกอย่างโอ้โหโกงไปพวกวันเนี้ยดูดิ
บวกทุกอย่างแล้วเป็นธาตุไฟฟ้าด้วยไงประเด็นอาชิเลนไม่น่าจะสู้ไหวเนี่ยแต่ก่อนตายขอก่อนนิดนึงโอ้โหใช้ธาตุไฟฟ้านี้โอ้โห ability ของเดนจิมูชิคือเพิ่มพลังโจมตีพิเศษให้กับโปเกมอนข้างๆครับตอนนี้เดนจิมูชิพลังโจมตีสูงมากเฮ้ย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 ยากกว่ายิมอีกนะครับยากกว่ายิมจริงๆครับขอแค่ทนไหวขอแค่เบสเบเตอร์ทนไหวอ่ะแล้วโอ้โหสี่ระดับผมได้เบสเบเตอร์มานี่ช่วยได้จริงๆนะคือเป็นตัวที่เก่งจริงตอนเนี้ยคือถ้าไม่มีเพิ่มเลือดเหมือนไอ้ลูแรนติสอ่ะก็จะช่วยได้เยอะเลยครับกูแถวนี้เถื่อนจริงเฮ้ยกัดผิดตัวโอ้โหพระเจ้าจอร์ดมีดิกด้าน่าจะสบายกว่านี้ถั่วต้มไม่น่าจะทนไหวนะเนี่ยมาเคนคานี้ไม่ได้ถึกขนาดนั้นอ่ะโอ้ตอนนี้พลังเขาบวกไปแบบดูดิ3ระดับครับ3ระดับแล้วมีเดนจิมูชิข้างๆอีก1ระดับครับเป็น4ระดับครับคือถ้าเรามีโอกาสนะถ้าเรามีโอกาสมันธาตุอาจจะไม่เข้าแต่จำเป็นอ่ะช้าเถอะเอ้ยเราเร็วกว่าทำไมมันช้าวะเต็มที่ครับเต็มที่เอาเลยขอให้เดทเถอะแบบไม่อยากเสี่ยงไงไม่เป็นไรมันจะตายแล้วผมว่ามันตายแล้วแหละตาเนี้ยเทิร์นเนี้ยมันคงไม่มีฮิลไม่มันไม่มีเทรนเนอร์ไงไม่เราทนได้เออไวสกริปทนได้ทนได้เบสเบเตอร์ครับที่ผมชุบชีวิตเบสเบเตอร์เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันคือคนทำให้ผ่านอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยมันไปไม่ได้ครับเราจะปล่อยให้มันตายอยู่ไม่ได้พิษ MVP เออตอนแรกได้เบสเบเตอร์มาผมไม่ได้ดีใจขนาดนั้นนะแค่แบบเออเป็นตัวใหม่แต่แบบตอนนี้รู้สึกโคตรโชคดีเลยได้เบสเบเตอร์มาไม่เอาดีกว่าผมไม่เรียนท่านี้ส่งตัวไปสู้อ๋อยังต้องสู้กับเดนจิมูชิต่อไปเลยครับอีวันโกเอาล็อกทูไปกินนี่แน่
Yes! Oh shit! String shot เออเอาเหอะเอาเลยก็ลดสปีดพี่ใช่ไหมน้องหนีมาจากประเทศจีนชัวร์ Yes! ไฟฟ้ากลับมาแล้วครับโอ้โหเก่งใช่ไหมล่ะเออตบมือตบมือตบมือเฮ้ยบิ๊กโมอ๋อบิ๊กโมคือชื่อของคนนี้นะฮะเหมือนเป็นชื่อเล่นที่เรียกกันนะครับโอ้นายช่วยให้กวินสามารถผ่านบททดสอบมาได้นะแล้วก็การทดลองของนายเนี่ยทำได้ดีทีเดียวผมต้องซื้อสายใหม่แล้วจริงๆไปซื้อสายใหม่ก่อนการสตรีมครั้งหน้าดูเหมือนว่าปิงโทเทมโปเกมอน 2.0 ของนายอ่ะจะใช้ไฟฟ้ามากเกินไปนะถ้าหากเราได้รับความถ้าหากเราให้เจ้าเดนจิมูชิมาช่วยชาร์จพลังหน่อยน่าจะช่วยอะไรได้นะนี่กวินฉันจะให้อิเล็กเทียมกับนายนะอิเล็กเทียม C กับนายเพราะว่านายสามารถเอาชนะโทเทมโปเกมอนได้ตอนนี้สามารถใช้ท่าแซดมูฟของท่าไฟฟ้าได้นะครับฮัจจ้าจบแล้วสำหรับทรายนี้นะครับบททดสอบนี้นี่ดูท่านะฮึบ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 ท่าที่เราเห็นนี่ตอนที่ไฟฟ้าไม่ติดอ่ะมันก็ยังโอเคนะแต่ตอนนี้ไฟฟ้าติดแล้วคนเห็นชั้นชัดเลยฉันรู้สึกประหม่ามากเลยเป็นคนขี้อายว่างั้นเถอะแต่ว่ายังไงก็ตามยินดีด้วยนะนายผ่านการทดสอบของฉันละยินดีด้วยที่สามารถผ่านการทดสอบได้แล้วก็โซโฟเคิลนายทำดีแล้วในฐานะกัปตันของที่นี่โอ้ยังไงก็ตามฉันยังรู้สึกประหม่าอยู่จริงๆนะเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าฉันว่านายอ่ะทำนะเลือกได้ถูกต้องแล้วฉันว่าฉันเลือกได้ถูกต้องแล้วที่ตั้งนายเป็นกัปตันของที่นี่แม้ถึงแม้นายจะเป็นยากฉันก็ตามไม่ได้ใช้เส้นว่างั้นเถอะปกติแล้วคาฮูน่าของแต่ละเกาะเนี่ยจะเป็นคนแต่งตั้งกัปตันนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์บางอย่างของเกาะอูลาอูล่าแห่งนี้นะครับทำให้ฉันเนี่ยได้กลายมาเป็นกัปตันแทนแต่ว่านายอ่ะเก่งจริงนะวินเฮ้ยได้รับคำชมด้วยอ่ะเอาล่ะนี่คือรางวัลของฉันสติเลียมโอ้ได้ซันบุกของทัดเหล็กด้วยครับทำท่าให้ดูหน่อยสินี่นายช่วยอะไรฉันหน่อยได้มั้ยพอดีศาสตราจารย์กูคุยเขาลืมอันนี้ไปอ่ะ ชัวร์เป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าเขาบอกว่าจะกลับไปที่แมรี่การ์เด้นนะเอาไปให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครั้งหน้าเราคงจะได้สู้กันนะกวินโอเคขอเซฟครับขอเซฟ11ชั่วโมง11ชั่วโมงฮะโอ้โหมาถึงตรงนี้ละโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ยังไงผมขอขอบคุณด้วยนะที่เข้ามาดูกันอีกแล้ว344คนครับตอนนี้เหนื่อยเห็นว่ายังเหลืออีก10กว่าชั่วโมงกว่าเดี๋ยวจะจบอ่ะก็ขอผมเล่นอีกสัก2ไม่2วันอาจจะ5วันที่เหลือเพราะว่าหลังจากวันจันทร์จะเริ่มสตรีม 2 ทุ่มแล้วให้ทุกคนกลับบ้านเตรียมพร้อมอะไรเสร็จแล้วค่อยมาดูนะครับก็เกมภาคนี้สนุกจริงครับหามาเล่นนะแล้วก็ฝากทุกคนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปคนที่ดูในนี้แล้วอ่ะไปแชร์ใน YouTube ด้วยเข้าใจไหมเข้าใจไหมคืออย่างนี้ครับใน YouTube มันยังมีคนอีกตั้งเยอะนะครับที่ยังไม่ได้ดูคนใน YouTube มีคนเป็นเยอะอ่ะนะครับคนที่ดูสดก็300กว่าคนผมอยากให้มีคนดูเยอะๆนะครับเกมมันดีจริงๆแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นดูด้วยนะจ๊ะฝากด้วยใน YouTube ก็ดูไปแล้วก็กดแชร์ให้นิดนึงไม่ต้องดูซ้ำก็ได้แล้วแต่ตรงไหนฮาก็ไปย้อนดูกันเอาเองนะครับเอาล่ะก็วันนี้ขอเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวผมรีบลงย้อนให้นะขอบคุณมากที่มาดูกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับ